วัสดีครับบ่าวเดชนครพนมเลยครับวันนี้พามาชมนะครับผมงานแต่งนะครับงานกินดอกเด้อพี่น้องเด้อบ้านถาวรนะครับอำเภอป่าปากจังหวัดนครพนมนะครับอ้าวเชิญติดตามรับชมเลยครับตอนนี้กำลังจะผ่านประตูเงินประตูทองนะครับประตูเงินประตูทองนะครับต้องเสียค่าผ่านทางนะครับทางเจ้าบ่าวก็จะเตรียมซองนะครับสาธารณ์เนี่ยเมตุกฟอนฟอนไม่หลวงฟอนเออฟอนโอ้ยมาหมดเลยงามงามงามเออยังไม่มีเลยค่อยจูงกันให้ก่อน
เจ้าสาวเด้อตอนนี้นะห้องเลยห้องเลยเออนี่ครับเป็นเกณฑ์เคสป้องได้นี่บ่โมเมนโอ้ยแล้วเจ้าสาวโอ้เจ้าสาวสวยขนาดเลยหลบสองสามสี่โอ้ทีทีไม่ให้ทีทีแท้ดูออกเตือนอยู่นะโอ้เออพอดีกันเจ้าบ่าวกับกระร้างไอ้รองพ่อไอ้เจ้าสาวเออมองเบิ้งกันพี่น้องเด้อมันเกิดขัดขีดในงานนั่นไงเออเออนี่แหละเขาแก่ในบ้านเราเราว่าเป็นสิริมงคลแก่ลูกแก่หลานเออก็ให้เป็นเจ้าบ้านเจ้าต้องซื้อกระเพรานี่เด็ดอันนี้ที่ทำของตัวไว้ทำไว้ที่นี่อยู่นี่ตอนนี้ทางเจ้าบ้านเพื่อนนะครับผมกสิได้จุดเทียนนะครับผมในพานบายสีสุขวัญนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมบ้านถาวรนะครับอำเภอป่าปากจังหวัดนครพนมนะครับเจ้าตอนนี้ทางพ่อรามก็ได้เข้าสู่พิธีนะครับผมอัญเชิญเทวดาลงมานะครับผมเพื่อเป็นสักขีพยานในงานแต่งงานดอกวันนี้นะครับทั้งปันเขาให้กับทั้งป่า
ามีตังปันต่อหน้าจับกันไข่หายคนใจเป็นบ้านนี่ก็เรียกฝันเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับเจ้ามาแล้วที่ทัดดอกกุ้งบานสุกีดอกกัดเอาดังของเขาบอมตาเวสารับตั้งเลยเจ้าไม่วันนี้แม่เจ้าแอบดวงตาไว้เจ้าผู้ที่มามีทั้งผ่าตาสาแผลไร้สนเสื้อมีทั้งเสื้อตัดแก้วตัดแก้วไม้แดงไม่อยากเล่นเอาฝันนั่งเพ่งให้เขาว่าจะสู้กับเธออยู่รักษาแดงไก่คอยมาสาบุรีวันนี้มันจะไปอาศัยที่หาอยู่เก่าโอ้ยมาสาบุญวันนี้ให้มาสักตุ๊กเอาสักตุ๊กโอ้ยพันให้มาชาดุมันแม่เจ้าเสียงไว้ให้มาสักตุ๊กไปตันเกิดถือวายโอ้ยมายาใหม่จะมาใส่ซองเบาพี่น้องบ้านไตคอยหายไปแล้วน้ำทิพย์หลาวันเนี่ยคอยพึ่งเจ้าแล้วพึ่งหมายพึ่งเจ้าดีดุจวงคือพายเพิ่งเจ้ามาเสวยง่ายผ่องไฟให้เดี๋ยวก่อนต่อไปเพื่อเจ้าต้องลองตามทำนองโบราณเอาไว้บอกบอกให้ว่ามันดีวันดีคอยเจ้าจบสีเขาเลี้ยงมันต่อไปเป็นพิธีผูกแขนนะครับผูกแขนทางเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับผมทางเจ้าบ่าวผูกแขนเจ้าสาวทางเจ้าสาวผูกแขนเจ้าบ่าวนะครับสู้ก่อนสู้ก่อนไปแล้วแล้วมาดิก็ไปมาที่ได้มาสู่ก็ต้องแข่งที่ไพลานเพื่อเป็นที่รู้มงคลแต่ทั้งนี้ทั้งใจต้องแก้ไปบ้านเอากันอีกเออนี่พิษหน้าพิษตาพิษหน้าเราแก้พ่อแม่ทั้งหลายผู้มีเกียรติที่สักแก่พอรามได้เด้อพอพอรามเสร็จพิธีไปก็ได้ทำการผูกแขนรับขวัญพอรามนะครับเป็นพิธีทางไหนวัฒนธรรมทางภาคอีสานนะครับผมทางนครพนมนะครับคุณผู้นี้มันหมุนจากล่ามหรอกผมเคยเห็นดิ้งน้อยเอื้อนพอล่ามจะเพื่อนเนื้อแล้วก็จะรับมันแม่นอยู่คมตะกี้นาเดียวนี่สิตอนนี้ทางญาติพ่อแม่พี่น้องนะครับผมผู้เฒ่าผู้แก่นะครับเพื่อนกันได้เข้ามาผูกแขนนะครับพิธีผูกคอตอกแขนเด้อบัดเด้อผู้เฒ่าผู้แก่เด้อทางพี่น้องทางวัดถาวรผู้คนบ้านเคยท่านสุพรรณก็พูดเอาลูกสะใภ้เด้อผู้ใดผูกพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานก็จะตีพี่น้องเอามาเด้อมาผูกเอาก็พาพิธีบอกเคยผูกขวัญการเป็นที่เรียบร้อยเด้อครับผมขอแทนนะครับนะครับลูกประสานของเรานะครับด้านรายการเชิญเด้อคันหนึ่งเลยนะแต่ให้ผมไม่ใช่ดินี่บอกกับพี่น้องมาจากทางโบราณเนอร์มาผูกแขนมาลูกสะใภ้เนอร์ข
เอาพี่น้องทั้งคาวอนมาพูดแทนลูกเขยได้ลดมาหลายปีเลยเพื่อจะได้เคลียร์ลองThank you.
ไปเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับจะได้สมมานะครับทางพ่อแม่นะครับเพื่อทดแทนบุญคุณนะครับขอจบคลิปไว้แค่นี้นะครับบ่าวเด่นนครพนมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเพื่อนๆขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสบายดี